ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพบกับทุกท่านนะคะเพราะวันนี้เป็นวันพระที่จริงเราต้องพูดคำว่าวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเสียงของคุณแม่ชัดเจนดีนะคะถ้าใครที่คุ้นๆกับการมาเสถียรธรรมสถานก็จะรู้ว่าคุณแม่กำลังยืนอยู่ที่เซ็นเตอร์ของเสถียรธรรมสถานคือใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะใช้เป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะรอพระอริยตารามหาโพธิสัตว์กันค่ะเราจะเห็นว่าบริเวณโดยรอบนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่งดงามไปด้วยต้องบอกว่าด้วยสนามหญ้าที่ร่มรื่นมีต้นโพมีต้นไทรมองไกลๆก็จะเห็นพระมหาเจดีย์ของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่พวกเราช่วยกันจารึกชื่อแม่ชื่อพ่อชื่อคนที่เรารักเพื่อที่จะนำปัจจัยที่เราร่วมกันสละความเห็นแก่ตัวไม่ใช้พลาสติกไม่ใช้การกินอย่างทิ้งขว้างแค่วันละ10บาทในทุกครอบครัวก็ทำให้เราเกิดธรรมาสมคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างไม่ป่วยไข้และถ้าป่วยไข้เราต้องดูแลกันอย่างไรนะคะธรรมาสมก็ได้เสร็จแล้วใน9ที่สำคัญนี้เราจะใช้พื้นฐานของนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยของเรานี้ออกไปช่วยคนให้ได้มากกว่าที่เคยให้ค่ะดอกบัวที่บานอยู่ในทุกๆเช้าของเสถียรธรรมสถานนี้ว่าแม้แต่โคนตรมที่เราดูเหมือนว่าเป็นของต่ำนะคะแต่มันทำให้ดอกบัวบานได้จริงๆในขณะที่คุณแม่กำลังเดินไปที่ดอกบัวเราก็จะเห็นเพื่อนสัตว์น้อยของเรานะคะที่ออกมาเป็นธรรมชาติในเสถียรค่ะในทุกๆเช้ามีดอกบัววิกตอเรียที่บานนะคะแล้วก็มีสนามหญ้าอุ่นๆน้อยตัวนี้นะคะมันก็ออกมาเพื่อที่จะมาพึ่งแดดคือตรงไหนที่มันอุ่นมันก็ออกมาพอเราเดินมามันก็เดินไปขอโทษทีสาวน้อยไม่ได้ตั้งใจไล่เธอเลยเพียงแต่จะพาเดินมาดูต้นที่สุดที่มีอายุ 3-400 ปีของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อให้พวกเราเห็นไปในเรื่องเดียวกันนี่เดินตามกันเลยนะเนี่ยไม่กลัวกันเลยนะจ๊ะค่ะก็นั่นแหละยังไม่ต้องลงน้ำหรอกอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวไปละเดี๋ยวคุณยายไปละเธออยู่ตรงนี้แหละตอนนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นอายุมากเนี่ยค่ะมาจากคนที่ไม่ได้ต้องการเขาเพราะเขาไปเกะกะบ้านเรือนที่เขาต้องการจะปลูกให้มันต้นเหล่านี้มาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นชื่อใหม่ที่เรียกลีลาวดีก็มีอายุเยอะมากนั่นเราจะเห็นว่าต้นลั่นทมที่อยู่รายรอบเราเนี่ยก็มาจากสิ่งที่คนไม่ได้ต้องการกลับมาทางด้านนี้เราจะเห็นเครือข่ายของเรามากมายในการทำงานก็จะเห็นเป็นรูปปั้นที่อาจารย์นนทิวัฒน์ปั้นให้เป็นเน็ตเวิร์กของผู้หญิงนะคะมีดอกบัวที่บานอยู่จากตรมบัวบานได้เพราะมีตรมมนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์เราก็จะพ้นทุกข์ได้งานศิลปะเหล่านี้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นจากเอเชียไฟอาร์ตซึ่งพวกเราก็ได้รับการถวายมาจากอาจารย์นนทิวัฒน์ซึ่งอาจารย์นนทิวัฒน์ปั้นผู้หญิง3คนที่ไม่มีแขนนะคะแต่มีหัวไหล่ที่เป็นเน็ตเวิร์กอันเดียวกันก็งดงามสิ่งนี้ตั้งมา10ปีแล้วค่ะแต่ใน10ปีเนี่ยเสถียรธรรมสถานได้สร้างเน็ตเวิร์กของผู้หญิงในโลกนี้ที่มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะคะคุณแม่พาท่านเดินผ่านธรรมศาลาขึ้นมาบนเนินพระอาทิตย์ที่ติดดินศิลปะนี้ก็เป็นศิลปะที่เราเอาเด็กจากทุกศาสนาทุกชนชั้นทุกวรรณะหยิบดินกันคนละก้อนนะคะแล้วก็ถามเด็กว่าดินที่มันแข็งที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันจะมาเป็นดินก้อนเดียวกันได้ยังไงเพราะเราเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคือพระอาทิตย์ที่ติดดินนะคะภูมิพลก็แปลว่าพลังของแผ่นดิน
เด็กก็เอามือนะคะนวดดินแล้วก็เอามาเป็นก้อนพระอาทิตย์อย่างที่เห็นก็จะมองเห็นสวนมอสที่ร่มรื่นถ้าใครมาเสถียรธรรมสถานก็จะเห็นความร่มรื่นเห็นต้นสาระที่ออกดอกมากมายดอกสาระนี่ไม่มีวันไหนที่สาระไม่บานหรือไม่มีวันไหนที่เสถียรธรรมสถานดอกบัวไม่บานเลยค่ะคุณแม่จะพาท่านเดินเข้าไปถึงหอพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นหอที่ขณะนี้คณะแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมรวมทั้งผู้ที่เตรียมตัวบวชเนี่ยนะคะได้สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเสร็จแล้วเป็นการสวดมนต์ชวนเทวดาลงมาฟังพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเส้นทางนี้ก็จะผ่านเรือนไทยซึ่งก็เป็นเรือนที่สมัยก่อนเนี่ยเรามีเรือนนี้ไว้สำหรับการบวชแม่ชีของเรานะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นเรือนที่สำหรับไว้เผาค่ะสาระต้นนี้เป็นสาระที่เราเพาะขึ้นจากสาระต้นแรกของเราเมื่อเราเพาะแล้วเราขยายพันธุ์ออกไปส่งไปในที่ที่ต้องการการปลูกป่านะคะเมื่อได้ดินได้น้ำที่สมควรแล้วดอกก็ผ่านไม่แพ้ต้นแม่เลยเราจึงเชื่อว่า ธรรมทายาทเนี่ยจะสามารถทำงานได้ดีไม่ต่างจากที่ครูบาอาจารย์ทำเลยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้การรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของลูกศิษย์เราขนาบบ้างดุบ้างชี้ชวนวิงวอนบ้างก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์นะคะก็ดอกนี้ก็บานให้เห็นตอนขณะที่เดินผ่านเลยก็ถ้าไม่ถูกกระลอกมากัดกินก่อนก็จะเต็มกว่านี้ค่ะแต่เราก็ต้องเผื่อให้กระลอกมีชีวิตอยู่ในสวนธรรมของเราด้วยเพราะเราต้องการให้สิ่งนี้มีอยู่อย่างสมดุลนะคะเราไม่จัดการกระลอกกระลอกกินบ้างก็ไม่เป็นไรปลูกผลไม้คนกินบ้างสัตว์กินบ้างไม่เป็นไรแต่วันนี้คุณแม่จะให้ท่านได้เห็นเส้นทางเดินใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินจงกรมของเราในทุกๆวันแล้วก็ในทุกบ่ายวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ดูดอกบัวสิคะบัวกระด้งที่เราสั่งมาตอนแรก10ต้นแรกจากนั้นก็ขยายพันธุ์ด้วยคนในเสถียรจะเห็นว่าดอกบัวที่เป็นรูปหัวใจนะฮะเรื่องการรักษาใจนี่ถ้ารักษาไม่ดีนี่ใจมีน้ำนะคะแล้วเวลาน้ำทิ่มแทงใจเนี่ยมันเจ็บปวดค่ะฉะนั้นต้นไม้สอนธรรมะว่าจะรักใครก็รักให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์ดอกบัวกระด้งเนี่ยบานทุกวันบานเปลี่ยนสีบานแรกเนี่ยจะเป็นสีเหมือนงาช้างจะหอมเหมือนดอกมณฑาบานวันที่สองก็จะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นนะคะแล้ววันที่สามก็จะแดงขึ้นเกาะกลางก็จะมีควันของความเย็นเพื่อเวลาที่เรามีการหมุนเวียนของน้ำที่จะทำให้ปลาเนี่ยอยู่รอดท่านจะเห็นว่านี่คือป่าที่ปลูกมือเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะเสถียรก็ปลูกต้นไม้เหมือนวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็ปลูกต้นไม้แต่เดี๋ยวนี้ป่าปลูกมือกำลังปลูกใจคนต้นไม้เหล่านี้กำลังปลูกใจผู้คนคุณแม่อยากให้ดูมอสมอสกับลั่นทมเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ในพิธีการปลูกป่าเพราะว่าลั่นทมเป็นไม้ที่ต้องการแล้งมอสต้องการน้ำแต่ท่านเห็นไหมคะเราจะเห็นมอสน้ำต้นลั่นทมอยู่ด้วยกันต้นลั่นทมเขาต้องการความแห้งเขาก็ขึ้นมาบนก้อนมอสอันนี้เป็นธรรมชาติที่คุณแม่เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วแค่เพียงพึ่งพิงอิงอาศัยเราไม่ต้องเป็นคนที่เหมือนกันแต่เราอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพิงอิงอาศัยกันนี่ก็เป็นต้นไม้อีกชนิดนึงที่คือเป็นวัชพืชโดยธรรมดาแต่ว่าอยู่ตรงนี้ลงตัวมากค่ะเมื่อคุณแม่เดินผ่านสะพานตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่หอพระบรมสารีริกธาตุนะคะขออนุญาตที่จะเดินนำกล้องเราก็จะมองไกลๆก็จะมองเห็นนะคะเส้นทางในเสถียรล่มลื่นอย่างนี้ท่านนึกว่าอีก3ปีที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่เราไปช่วยกันสร้างเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะถ้าเรามองไปข้างในเราก็จะเห็นกลุ่มของผู้คนซึ่งก็มีคณะแม่ชีนะคะที่มีนัดหมายกันในทุกวันพระ
เป็นนัดหมายในหอพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยค่ะก๊อกก๊อกก๊อกขออนุญาตนะคะคุณแม่นำทุกคนที่กำลังดูเราอยู่หลายร้อยคนในการถ่ายทอดสดวันนี้มาพบกับพวกเราขออนุญาตที่จะเข้ามาขัดจังหวะนะคะแล้วเดี๋ยวตากล้องเขาจะได้ช่วยมองมุมก็จะมีคณะแม่ชีมีผู้ที่เตรียมตัวบวชในวันเสาร์อีก5ชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกลุ่มของ Mindfulness Care ใช่ไหมนะคะลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้แล้วก็มี spiritual trip อยู่ด้วยหรือเปล่าคะในนี้มีอยู่ด้วยอ้าวค่ะก็เป็นการนัดหมายพร้อมกันโดยที่มีความเป็นไลน์ก็คือการใช้เครื่องมือสื่อสารอีกกี่ร้อยคน700คนนั่นแสดงว่าคนดูมากกว่าค่ะ745ก็สาธุนะคะคุณแม่จะขออนุญาตกราบพระก่อนนะคะอัญชลีวันธนาวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมสวัสดีไลฟ์โดยวันนี้ไม่ต้องกราบคุณแม่ได้นั่งได้เลยเข้ารายการแล้วค่ะเพื่อให้พวกเรามองเห็นดอกบัวที่บานอยู่ในเจตการนี้ในมิติของการมองในมุมที่ไม่เหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี้คุณแม่พาพวกเราเดินไปเห็นดอกบัวที่อาศัยโคนคุณแม่ก็อธิบายว่าบางทีเรามองดูโคนเหมือนเป็นเรื่องต่ำต้อยเรามองดูโคนเหมือนเป็นเรื่องสกปรกอันนี้เราตีความนะคะแต่เพราะมีตมมีโคนจึงมีดอกบัวที่บานทีนี้มนุษย์หลายคนก็ชอบมองความสำเร็จมองแค่ดอกบัวที่บานแต่ไม่มองฤดูกาลของความสำเร็จฤดูกาลของความสำเร็จก็คือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกในทุกวันเนี่ยมันมีเรื่องราวของลมหายใจเข้าและลมหายใจออกบางทีมันก็มีถอนหายใจบ้างมีสะดุดบ้างมีคนพูดมาทำให้ใจแฟบบ้างบางทีคนชมหน่อยแล้วก็ฟูบ้างชีวิตก็เป็นเช่นนั้นกว่าจะเป็นดอกบัวบานที่นำมาบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็ผ่านฤดูกาลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องของเราหลายคนกำลังตกอกตกใจกับฤดูกาลของชีวิตที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นหรอกบางทีมันก็มีการจากพรากบางทีมันก็มีการได้มากกว่าที่เราต้องการบางทีมันก็มีการเสียมากกว่าที่เราจะตั้งรับได้ที่เรียกว่าการสูญเสียเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับสิ่งที่มันเป็นฤดูกาลของชีวิตนะคะท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ถ้าเรายอมรับฤดูกาลของชีวิตแต่เราไม่ยอมจำนนคือเราเรียนรู้กับสิ่งที่ได้เราก็ไม่ฟูเกินไปเราเรียนรู้กับสิ่งที่มันไม่ได้เราก็ไม่เสียใจเกินไปนั่นในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยสอนให้เราไม่เป็นคนสุดโต่งอย่าเป็นคนปฏิบัติที่สุดโต่งตึงเกินไปหย่อนเกินไปหรือการใช้ชีวิตอย่างสุดโต่งเวลาสนุกก็สนุกเกินไปเมาหัวลาน้ำเลยแล้วตอนที่ขาดสติมันก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าตอนนี้เราพูดถึงการไม่สุดโต่งทั้งในฝ่ายปรนเปอร์กิเลสและฝ่ายทรมานที่ต้องบังคับทุกอย่างมันต้องเป๊ะมันต้องใช่มันต้องเนี้ยบดูดอกบัวสิคะที่มองเห็นคล้ายๆกับว่าเหมือนกันไม่เหมือนกันเลยค่ะและบางกลีบบางดอกก็มีพรุนมีแมลงกินแต่ว่าเรามาอยู่รวมกันมันลงตัวค่ะไม่ใช่ว่าชีวิตมันมีตำหนิไม่ได้มีตำหนิได้แต่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างลงตัวสิ่งนี้ก็มีค่าทันทีเพราะชีวิตมีค่าก็ต่อเมื่อคุณต้องยอมรับจุดอ่อนของคุณ
และอย่ายอมจำนนที่จะเก็บจุดอ่อนนั้นเอาไว้เข้าใจไหมลูก mindfulness care ต้องฝึกเสมอว่าเราต้องดูแลชีวิตของเราอย่างมีสติเราต้องใช้ปัญญาในการเปลี่ยนเหตุคือไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญวันนี้ใน Facebook Live ใน Facebook พี่ปุ้ยใส่คำพูดของคุณแม่ว่าไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างมันมีเหตุเหตุเป็นอย่างไรผลมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีผลอะไรกับชีวิตถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราไม่ยอมจำนนเรากลับไปเปลี่ยนเหตุค่ะอย่าฟูมฟายกับผลพอเข้าใจไหมลูกเปลี่ยนเหตุเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนถ้าเราอยากแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังกายถ้าเราไม่อยากป่วยเราก็ต้องเอ็กซ์ไซส์แล้วการกินอยู่อย่างพอดีไม่สุดโต่งประมาณนี้คณะแม่ชีที่ได้มีโอกาสทำงานกับคุณแม่มาตั้งแต่วันที่21เรามีนัดกันว่า21สิงหาถึง31ตุลาเนาะเรารู้สึกฝนตกทุกวันนะต้องถูเรื่องเดิมๆทุกวันแต่ว่าเรามองในแง่งามว่าฝนตกต้นไม้งอกงามเราเหนื่อยหน่อยแต่ต้นไม้งอกงามเช่นความเหนื่อยของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไปเสียใจกับมันไม่ได้เลยเพราะอะไรมันคือฤดูกาลฝนตกคือฤดูกาลอย่าไปเสียใจอย่าไปคิดว่าวันนี้ถูบ้านเสร็จแล้วมันจะแห้งอยู่งี้ตลอดมันอาจจะฝนตกแล้วใบไม้ร่วงขึ้นมาก็ได้แต่เราไม่ยอมจำนนที่จะกวาดถูมันบ่อยๆอย่างนี้เข้าใจไหมคะกวาดใจของเราบ่อยๆนะคะแล้วคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยสังฆาตแข็งแรงเมื่อคืนนี้ส่วนหนึ่งออกไปรับบิณฑบาตนะคะไปเอาผักหญ้ามาวันนี้เดี๋ยวเตรียมละลงทะเบียนคุณแม่ก็อยู่กับ Mindfulness Care แล้วก็อยู่กับการที่จะให้กำลังใจพี่น้องของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำงานอยู่สองที่เมื่อคืนนี้กลับกันมาจากหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็นัดหมายการวางแผนที่จะหล่อภริยาธาราซึ่งก็ดีที่มีลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของเอเชียไฟอาร์ตลงเองเลยก็ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าทุกอย่างกำลังถูกจัดเดี๋ยวใครอยากจะช่วยเราจัดทางก้าวภริยาธาราก็ถือเป็นก้อนหินก้อนแรกของการหล่อภริยาธาราประกอบกับแผ่นทองที่ท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ทางบ้านที่ส่งปัจจัยที่ร่วมบุญนะคะเราได้เขียนหมดแล้วค่ะแผ่นทองไม่ได้อยู่ตรงนี้ขอประทานโทษแต่เราได้เขียนแล้วเพื่อเตรียมจะหล่อในวันอาทิตย์ที่25ในเวลา9นาฬิกาถ้าใครสนใจนะคะที่จะให้เราเขียนชื่อใครใครจะร่วมบุญยังไงก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ซึ่งตอนนี้พี่ต่อดูอยู่อาหันไปดูพี่ต่อหน่อยนะฮะพี่ต่อก็เพิ่งไปเป็นผู้กำกับหนังจีนนะฮะโอ้จีนทำงานนี่มีมาตรฐานสูงมากคุณแม่เองก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เราทำงานช่วยไม่ได้เลยเพราะทุกคนมีมาตรฐานของการทำงานที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแต่จะพูดกับว่าเกรงใจคุณแม่มากเลยคุณแม่ไม่ต้องเดินแล้วแต่คุณแม่ก็จะบอกเขาว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาถือกล้องกันอย่างเงี้ยเขาเหนื่อยแล้วคุณแม่ทำให้แล้วก็คัดเดียวจบเลยสำหรับคุณแม่ในฐานะเป็นอะไรคะก็ก่อนบวชก็อยู่ในกล้องอยู่แล้วอะค่ะมันไม่ใช่มืออาชีพอะค่ะมันเป็นสัมมาอาชีโวของคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะใช้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะทํางานไลฟ์ซึ่งวันนี้ที่จริงไม่มีแต่ถ้าวันนี้700คนเนี่ยแสดงว่านี่นั่งรอคนเข้ามาในเสถียรนี่น้อยกว่าที่ดูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องทําคอนเทนต์แรงคอนเทนต์คือทําเรื่องนี้แหละค่ะดอกบัวบานได้จากตรมทุกมันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นทุกเพื่อพ้นทุกท่านดูดอกบัวเนี่ยงามมั้ยคะถ้าคนพอใจก็บอกว่างามถ้าคนไม่พอใจสีชมพูก็บอกว่าทำไมไม่สีขาวฉันชอบสีขาวแต่คนที่มองดอกบัวที่ลึกซึ้งที่สุดจะเห็นการงอกงามไม่ใช่แค่งามเห็นว่างามก็ไม่เที่ยงงอกงามต่อไปเหนือชอบเหนือชังไปอนิจจังเห็นเลยว่าสิ่งนี้กำลังแสดงความเป็นธรรมชาติที่แค่มาแล้วไปมีบานได้ก็มีเหี่ยวค่ะที่สุดของความงามมันก็คือการเปลี่ยนแปลงลูกพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพวกเราที่ไม่ยอมให้อะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจธรรมชาติดอกบัวเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างนึงมีใครที่จะถามอะไรคุณแม่ไหมคะตอนนี้ถามได้ทั้งในห้องนี้แล้วก็คำถามที่มาจากข้างนอกเลยนะคะเอาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาลูก
กลุ่ม spiritual mindfulness care นะ spiritual trip ท่านเข้าไปใน SDS face นะคะและท่านพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยค่ะท่านกดท่านดูเราก่อนและท่านก็กดแชร์ไปเลยค่ะท่านอยากให้ใครเห็นพ่อแม่พี่น้องท่านคนที่ท่านรักหรือยังไงท่านก็กดแล้วก็กดคำถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตากันแล้วลูกพิมพ์คำถามเข้ามาเลยนะคะดูสิคะว่าเราสามารถที่จะทำให้คนที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับmindfulness care ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเอาละค่ะตอนนี้มีคำถามแล้วใช่ไหมคะพี่ต่อคะคุณสมทบคุณสมทวินเอี่ยมประดิษฐ์นะคะได้ดูจากเฟซบุ๊กว่าวันนี้วันพระจะถวายเตตาราซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดจะขอร่วมบุญถวายเทียนและจะมาถวายเทียนและร่วมสวดมนต์ด้วยได้ไหมเจ้าอ๋อได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณแม่จะได้มีพิธีที่เราทำกันอยู่ในทุกวันพระก็คือการถวายดอกไม้เทียนซึ่งคณะแม่ชีเนี่ยก็ทำ7วัน7สี7ดอกจำนวน10ชุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีดอกไม้เทียนอยู่7 10ดอกนะคุณแม่แบบคำนวณไม่เก่งใช่มั้ยฮะ7คูณ10ก็ดอกไม้เทียนก็จะถูกวางอธิษฐานจิตโดยพวกเรานะคะใครมาเป็นเจ้าภาพใครไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็มาอธิษฐานได้เพราะว่าคุณแม่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่จะพร้อมเป็นเจ้าภาพกันอยู่ในทุกวันพระทีนี้วิธีการอธิษฐานก็คือเราจะเตรียมการอธิษฐานเอาไว้ให้ที่หน้าองค์พระนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนต้องปิดเสียงลูกเพราะว่าเสียงของโทรศัพท์มือถือเข้ามารบกวนคุณแม่เพียงแต่ท่านปิดเสียงนะคะแล้วท่านพิมพ์คำถามเลยนะจะเห็นแล้วใช่ไหมคะแชร์ไปเลยค่ะทราบถึงความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียคนรักทั้งจากเป็นและจากตายว่าทำอย่างไรถึงจะพบทางออกโอเคการสูญเสียคนรักทั้งจากเป็นและจากตายเดี๋ยวคุณแม่จะตอบเรื่องนี้นะคะหลังจากคุณแม่อธิบายการถวายดอกไม้เทียนซึ่งทำไมคุณแม่ทำในทุกๆวันพระเพราะคุณแม่กำลังสอนคนในเสถียรว่าเทียนกว่ามันจะออกมาเป็นดอกเนี่ยมันต้องผ่านความหลอมที่ร้อนแล้วเวลาเทียนร้อนมันต้องใช้มือของเราเนี่ยเข้าไปจับความร้อนนี่แหละแล้วจับกรีบแล้วเอามาประกอบเป็นดอกไม้ปรากฏว่าความร้อนทำให้ดอกไม้สวยชีวิตเนี่ยการสูญเสียมันก็ทำให้ชีวิตเข้มแข็งไม่ต่างกันเลยค่ะการสูญเสียไม่จากเป็นก็จากตายมันทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งอ่ะคือการอยู่กับสิ่งที่จากพรากเนี่ยอย่างใจไม่เจ็บก็ต้องกลับมาดูใจไม่ได้ดูว่าทำไมถึงจากเพราะมันจากอยู่แล้วชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันไม่จากเป็นมันก็จากตายอยู่แล้วแต่การจากอย่างที่ใจไม่เจ็บเนี่ยเราต้องยอมรับการจากแต่ไม่ยอมจำนนที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขที่พึ่งตัวเองให้ได้การที่เราไม่ยอมจำนนที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างคนที่ไม่ทุกข์กับมันได้คือไม่ยอมจำนนนั่นแสดงว่าความจากภาคเป็นโคนเป็นตรมเป็นปุ๋ยแต่เราเป็นดอกบัวที่บานท่านพอเข้าใจคำนี้ไหมคะอาศัยตรมมาแหละอาศัยการจากภาคเนี่ยค่ะทำให้ดอกบัวเนี่ยเบ่งบานวิธีการก็คือต้องฝึกหายใจอย่างมีสติอารักขาจิตยอมรับการจากพรากแต่ไม่ยอมจำนนที่จะพัฒนาชีวิตของเราพึ่งตัวเองลงทุนในเหตุถ้าเหตุดีพึ่งตัวเองได้เดี๋ยวเราก็ให้คนอื่นเป็นเราก็ให้ความรักกับคนอื่นได้และในขณะเดียวกันความรักในขณะที่เรามีระหว่างแม่ลูกนะคะไม่แม่ตายก่อนลูกตายก่อนสามีภรรยาหรือพี่น้องหรือคนรู้จักต้องตายทั้งนั้นรวมทั้งคุณแม่ก็ต้องตายเพราะฉะนั้นการตายของคุณแม่เนี่ยจะไม่รู้สึกน่าเสียดายเลยถ้าคุณแม่ทำงานทุกวันกับบุคคลที่อยู่รายรอบเนี่ยอย่างเคารพโอกาสที่เราได้อยู่ด้วยกันเราเห็นกันเรามีชีวิตที่ตามดูตามรู้ตามเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจแล้วเคารพความแตกต่างบางคนก็ยังหยาบคายอยู่บางคนก็มีจิตริษยาอยู่แต่การไม่ยอมจำนนที่จะมีความสุขให้ได้การโกรธก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นมุทิตาไม่ไปชี้ว่าทำไมเธอถึงริษยาฉันแต่เราจะกรุณาเขาและชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงของเขาไปทีละองศา
ันนี้โดยประมาณการเนาะแค่พูดเรื่องถวายดอกไม้เทียนก็เดี๋ยววันนี้ท่านจะมาก็ได้หรือว่าท่านอยากจะให้คุณแม่อธิษฐานจิตก็บอกมาในอินบ็อกซ์นะคะแล้วเราจะจัดเตรียมคือคุณแม่เนี่ยจะขึ้นไปวันนี้คุณแม่จะภาวนาโดยส่วนตัวแล้วคุณแม่ภาวนาทุกวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราสุขดิบกันมาแล้วอะค่ะเราบอกกับคนในเสถียรว่าให้ทำอย่างสม่ำเสมอที่เราจะรึกถึงคุณธรรมของพระอริยะทาราก็คือหนึ่งไม่กลัวต่อภัยอันตรายไม่อวดตัวถือดีโง่เขาไม่จมจอมอยู่กับการเจ็บที่มันจบแล้วอันนี้เราจะไม่แล้วเราจะกรุณาให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าใครจะไม่น่ารักเราไม่เกลียดนะเราฝึกอย่างนี้เลยนะคะและยิ่งยากเราจะยิ่งขอบคุณความยากมันทำให้เรามีความสำเร็จที่เข้มแข็งขึ้นนั่นหมายความว่าเรามีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของพวกเราอยู่ก็จะจัดเอาไว้ให้เดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามานะคะว่าจะมากี่โมงตามที่สะดวกถ้าอยากจะมาพร้อมกับคุณแม่ก็อาจจะต้องมาในช่วงของตอนเย็นๆหน่อยค่ะแต่วันนี้ไม่แน่เพราะว่าวันนี้มีหลายกลุ่มเข้ามาคุณแม่อาจจะใช้วิธีการใจดีนะคะพาขึ้นก่อนแต่จะเก็บไปให้สำหรับท่านที่จองมาร่วมบุญมาคุณสมทวินเคยมาไหมนะคะแสดงว่าเคยมานะแสดงว่าเคยมาถึงได้รู้คิวงานนะคะก็ยินดีค่ะวันนี้มีใครที่อยากจะเขียนชื่อแม่เอาไว้ในการหลอมพระอริยะตาราก็ไปอินบ็อกซ์ไว้กับพี่ต่อได้หรือใครอยากจะร่วมบุญนะคะตามกำลังศรัทธา21บาท210บาท2,100 1กิโลได้ทั้งนั้นสำหรับคุณแม่แล้ววันนี้ก็มีคนที่มาบอกเรามากขึ้นว่าเขารู้สึกได้ว่าการหล่อใจแม่หลอมใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์นั้นมันทำให้เขาเข้มแข็งคุณแม่ก็ดีใจเพราะว่ามนุษย์เป็นคนจะเข้มแข็งเราจะหล่อใจแม่เราดูแลแม่เราหลอมใจเรานะหลอมใจลูกให้เป็นหนึ่งเดียวกับหัวใจแม่หัวใจลูกลมหายใจเดียวกันตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแล้วก็ปลูกหัวใจโพธิสัตว์ให้เกิดขึ้นเพราะว่าโพธิสัตว์ก็จะเนี่ยค่ะมีดอกบัวบานรองรับที่เสถียรก็ดอกบัวบานทุกวันเลยห้องนี้ก็เป็นการยืนยันความตายความจากพรากทุกวันเลยคณะแม่ชีก็ต้องมาตามไปที่ห้องนี้ทุกวันเลยนี่คืออะไรสิ่งที่เราต้องเจอจริงๆไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้ววันเสาร์เราจะบวชพุทธสาวิกา5ท่านเขาเรียกว่ารุ่นหล่อพระอริยะทราก็ห้องนี้แหละค่ะห้องที่มองเห็นความตายในใครคะใครที่จะบวชคะเอากล้องแผนไปได้ไหมมีหนีมาบวชไหมเนี่ยเอาไม่มีนะลูกก็ยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราก็มี70นะพุทธสาวิกาของเราพรรษานี้ก็เนี่ยค่ะบวชกันได้ทุกวันเลยพี่ต่อมีอีกไหมคะมีค่ะคุณศิริรัตน์ถามว่าคุณศิริรัตน์ถามว่าตอนเด็กๆเหมือนควบคุมอารมณ์ได้ดีแต่พอโตขึ้นทำไมปรับกันคะโอ้ก็งานมันเยอะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการตามดูจิตอย่าไปให้ความสำคัญกับการที่จะต้องจัดการคนนู้นคนนี้คนนั้นที่ไม่ให้เป็นอย่างใจเรายิ่งโตเรายิ่งมีอำนาจเรามีความเคยชินเรามีประสบการณ์เรามีฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะเราก็จะเอาสิ่งคุ้นเคยเนี่ยไปจัดการเด็กหรือคนที่ด้อยกว่าเราว่าทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นสมัยฉันทำอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็ควบคุมอารมณ์ได้ยากช่วยกรุณามองทุกอย่างเหมือนอย่างที่มันเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์มองโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์เห็นฤดูกาลของชีวิตเราก็จะร้อมใจของเราให้ออกมาเป็นผู้ที่จะให้อภัยได้มากขึ้นเมื่อเราให้อภัยได้มากขึ้นควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นค่ะถ้าให้อภัยได้น้อยลงควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะเราจะไปจัดการคนนั้นคนนี้นะคะค่ะมีแม่คะถ้าเขียนชื่อทั้งครอบครัวได้ไหมคะอ๋อเขียนได้ค่ะเขียนครอบครัวเป็น family name เลยก็ได้ในแผ่นนั้นก็จะเขียนได้หลายชื่อค่ะก็สามารถเลยเมื่อวานนี้คุณถวันได้ส่งรูปพระอริยะทาราองค์9นิ้วที่เราไปหล่อเมื่อวันที่9จำได้ไหมคะวันที่9เดือน9 9นาฬิกาตอนนี้มีพี่น้องกะเหรี่ยงของเราเนี่ยเตรียมแต่งตัวแล้วนะพรุ่งนี้เขาจะเดินทางกันแล้วนะคะเขาจะมาที่นี่พระองค์ที่จะหล่อในวันที่25จะเป็นองค์ที่เป็นลำดับจาก9นิ้วขึ้นมาเป็น1เมตร20เซนติเมตรวันที่25เราจะหล่อ1เมตร20เซนติเมตรซึ่งก็เป็นองค์ที่ตอนนี้ยกมาแล้วค่ะกำลังอยู่ด้านหลังที่เราตอนนี้เราจะยังไม่ถ่ายทอดเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่พาไปดูนะคะ
แล้วก็ยกมาเป็นประธานในการหล่อทุกคนก็จะได้เขียนชื่อไปหล่อในองค์1เมตร20อันนี้แหละค่ะและอันนี้ก็จะเป็นองค์ปฐมที่จะยกไปตั้งเป็นการถาวรที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะนี่ก็ยินดีมากนะคะมีคำถามอีกไหมคะรับมือกับการเกษียณทำอย่างไรดีโอ้ยเป็นเวลาที่จะได้พักผ่อนรับมือกับการเกษียณที่ทำงานแต่ไม่เกษียณที่เสถียรมาสมัครเป็นวอลันเทียร์กับเราเลยเราทำงานเรื่องผู้สูงวัยหัวใจสดใสใช่ไหมก็หวังว่าจะได้งบประมาณนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะกับภาวนาเลยวันนี้ก็ควรจะอธิษฐานจิตกับภริยาธาระลองมาทำเรื่องหัวใจคนเกษียณไม่ต้องตั้งรับยังไงได้พักจากงานประจำมาเริ่มต้นงานวอลันเทียร์งานหัวใจโพธิสัตว์ยินดีเลยค่ะตอนนี้เรามีผู้สูงวัยเยอะแล้วเราก็มีธรรมาสมตอนนี้ก็เห็นได้มีเช็คอินธรรมาสมเมื่อวานนี้อยู่ใน Mindfulness Care อยู่สบายไหมคะคุณแม่มุ้ยอยู่สบายไหมโอเคไหมโอเคเดี๋ยวมุ้ยตามมาโอเคก็แม่ลูกมานอนกันเมื่อคืนนี้ใครบ้างคะคู่ไหนยกมือคะสบายไหมคะสบายค่ะก็สบายสบายยับแบบมันไม่ได้สบายเหมือนนอนที่บ้านหรอกแต่ว่ามันออกจากความคุ้นเคยที่บ้านแล้วมันจะฝึกให้คนแก่เนี่ยค่ะระวังตัวคนแก่เนี่ยอยู่ที่ซ้ำๆไม่ดีไปฮอลิเดย์อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนที่นอนบ่อยๆจะรู้สึกตื่นตัวจะตื่นเต้นนะคะก็เนี่ยค่ะตั้งรับการท่องเที่ยวทางมิติเขาเรียกว่า spiritual journey ค่ะเราจะได้ท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณของเรานะคะไม่สามารถออกจากทุกข์ได้ค่ะอ๋อทุกข์ก็มีให้เห็นแต่อย่าไปคุกคีเหมือนมีขี้หมาอยู่กองนึงจะทำขี้หมาให้ไม่เป็นขี้หมาก็ต้องใช้เวลาเยอะก็มันจะย่อยสลายเราก็ไม่เห็นจะต้องไปรังเกียจขี้หมาเราก็ทำขี้หมาให้มันเป็นปุ๋ยหรือเราเหม็นขี้แต่เราไม่โกรธว่าใครมาขี้ฉะนั้นทุกข์เนี่ยมันก็มีประมาณนี้แหละค่ะมันมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นอย่าล่ำไรลำพันเลยอย่าเอาชนะอย่าเอาแพ้อย่าเอาถูกอย่าเอาผิดไม่มีใครถูกใครผิดแล้วค่ะมีแต่จบถ้าไม่จบก็เจ็บเพราะฉะนั้นอยู่กับทุกข์อย่างพ้นทุกข์ก็คือมันมีทุกข์นี่แหละแต่เห็นทุกข์แต่ไม่คลุกคลีกับทุกข์ไม่ล่ำไรลำพันในทุกข์ก็จะรอดค่ะคุณปณดาตอนนี้ป่วยค่ะเดินไม่ได้อธิษฐานจิตว่าถ้าเดินได้อีกครั้งจะไปปฏิบัติธรรมที่เสถียรอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจเดินได้ด้วยจิตเดินไม่ได้ด้วยเท้าเดินได้ด้วยจิตหรือถ้าให้ใครนะคะเรียกรถพยาบาลให้นั่งวีลแชร์มาเดี๋ยวนี้เสถียรก็มีวีลแชร์ทางนี้รองรับหรือถ้าดูการถ่ายทอดของคุณแม่บ่อยๆนะคะเขียนมาเป็นระยะคุณแม่ก็สอนทางเครื่องมือนี้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้มีผู้สูงวัยหลายคนนะเข้าไปใน YouTube นะบางคนฟังเสียงคุณแม่แล้วก็เข้าภาวนาแล้วก็หลับลึกๆที่จริงคุณแม่ว่าจะลองทำสื่ออันนี้ดูนะคะช่วยบันทึกไว้ด้วยว่าเราทำเรื่องการนำภาวนาก่อนนอนเสียงคุณแม่เนี่ยมันมีพลังเพราะฉะนั้นเวลาเราชวนให้คนทิ้งกายลงบนที่นอนเหมือนคุณเนี่ยนอนติดเตียงอยู่เนี่ยเมื่อกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่เตียงนอนของเราคือแท่นภาวนาของเราห้องนอนของเราคือห้องภาวนาของเราเมื่อเราทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินก็หงายมือขึ้นนะคะหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจอาบรดร่างกายปล่อยไปให้สุดเลยค่ะหายใจออกเรารู้ว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่หายใจเข้าอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจออกอีกครั้งปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดอย่างเงี้ยไม่เกิน3นาทีหลับลึกค่ะเพราะว่าหลับด้วยจิตที่เป็นสมาธิค่ะให้กำลังใจค่ะมีคำถามอีกไหมคะคุณขันแก้วจากอินบ็อกซ์ค่ะหนูนั่งสมาธิได้ไม่นานนะจิตไม่นิ่งมันคิดอกุศลตลอดถ้าแสดงว่าถ้าคิดอกุศลตลอดนี่ต้องมาคุยกับเรื่อง mindfulness care แล้วอันนี้มันก็มีเหตุปัจจัยเนาะเราก็ไปรักษาเหตุปัจจัยคือคนที่คิดแต่เรื่องอกุศลอกุศลอกุศลเนี่ยมันมีเคมีดรอปนิดหน่อยไม่เป็นไรเคมีก็ดรอปได้เหมือนคนเป็นไข้หวัดบางทีมันก็ไข้สูงบางทีมันก็สงบลงเราก็ต้องค่อยๆมองมันแล้วก็ชื่นชมกับไอ้สิ่งที่มันค่อยๆเห็นแล้วก็เปลี่ยนไปทีละองศาอย่าเป้าหมายไกล
ก็ยังสอนแบมว่าเวลาทำเรื่อง mindfulness care เนี่ยอย่าตั้งเป้าไกลตั้งใกล้ๆอย่างดอกบัวเนี่ยมันค่อยๆบานอยู่ตลอดเวลาแต่เราไปเห็นตอนที่มันบานเต็มที่ปึ้งเราก็ชื่นชมอ่ะแต่จริงๆมันค่อยๆคลี่ของมันอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเลยนั้นตั้งเป้าใกล้ๆนั่งไม่ได้ก็เดินถ้าเดินแล้วมันยังคิดอกุศลอยู่ก็ไปอาบน้ำอาบน้ำยังคิดอกุศลอยู่ไปรดน้ำต้นไม้ไปทำครัวไปหั่นผักไปอะไรก็ได้ถ้าอกุศลมันตามน้อยลงก็แสดงว่าหาวิธีการรู้ที่จะอยู่กับอกุศลยังไงที่มันไม่ครอบงำเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละองศานะคะยิ้มให้กับมันบ้างก็ได้ค่ะคุณจิบบี้ทำผิดศีล5ข้อทำให้ครอบครัวเสียใจสามีและลูกได้ผลกระทบอยากพบคุณแม่แล้วก็เพื่อแนะนำหลุดพ้นและปล่อยวางคือจริงๆแล้วถ้าเราผิดศีลเนี่ยมันผิดหมดละค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นคือยิ่งผิดข้อที่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญามันก็จะเป็นการฆ่าได้ง่ายการลักขโมยการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นง่ายการคบชู้ก็ง่ายการพูดไม่จริงก็ง่ายสรุปแล้วข้อที่ต้องระวังเผยก็คือการไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เล่าอ่ะมันก็คือ Facebook มันก็คือโอ้หนังโป้ละครน้ำเน่าอะไรประมาณนั้นนะคะฉะนั้นก็ขอโทษคนที่บ้านว่าเราก็เสียใจแล้วเราจะรีสตาร์ทใหม่ยังไงก็เริ่มต้นนะคะแต่คุณต้องหยุดคุณต้องปิดประตูนรกไปเลยนรกคุณต้องปิดคุณถึงจะมีที่ว่างสำหรับการทำกุศลได้ง่ายขึ้นค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะวันนี้ก็หลายคนโดยเฉพาะในห้องนี้มองคุณแม่เป๊ะเลยนะคะคุณแม่เนี่ยหันซ้ายก็เจอคนมองหันขวาก็เจอคุณมองก็ขอบคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์คุณแม่ถามหน่อยใครอยู่จนถึงวันหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ยกมือขึ้นเลยค่ะนะเป็นบุญของทุกท่านเลยนะคะอ้าวค่ะคือวันที่25จ้ะนี่มาแบบรู้ไหมเนี่ยว่า25เป็นวันใหญ่รู้ไหมอยู่ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะก็ mindfulness care ก็อยู่ spiritual trip ก็กลับมาได้อะลูกกลับมาได้ลูกวันนั้นก็ใส่ชุดขาวเนาะเพราะว่าเขาก็จะขาวกันเยอะไงอ้อลืมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ตอนนี้ยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าพี่700 กว่าเหมือนเดิมอ่ะเอามาหาคุณยายลืมเล่าเมื่อกี้เปิดตรงนู้นคือจะมีช้างน้อยเด็กๆเตรียมเอากล้วยเอาแตงกวาเอาอ้อยโอ้ยอ้อยที่หุบเขาโพธิสัตว์อร่อยมากมันจืดมันเป็นอ้อยที่แบบฟางช้างอ้อเดี๋ยวช่วยบอกว่าให้เขาเอาอ้อยมาให้ช้างด้วยนะที่หุบเขาโพธิสัตว์กลุ่มกะเหรี่ยงพี่ต่อนะคะคืออย่างนี้ค่ะช้างจะมาคือเราจำได้ว่าเราเคยแห่พระยะธารามหาโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยเจ้านายเราก็ยังองค์เล็กนิดเดียวนะก็เราก็เลยเอาช้างมาด้วยและปรากฏว่าช้างน่ารักอ่ะพระอริยธาราอยู่บนหลังช้างพรุ่งนี้พี่ขาวก็จะแตะองค์ทรงเครื่องช้างนะคะแล้วก็จะมารับสมมตินี่เป็นหลังช้างก็จะมีพระอริยธาราก็พาเด็กๆเนี่ยเดินไปถึงที่หลอกซึ่งอันนี้เพิ่งประชุมกันแล้วปรากฏว่าช้างคิวว่างคุณยายก็โดยปกติคุณยายเป็นผู้อุปถัมภ์เลี้ยงช้างค่ะที่อยุธยาค่ะพอดีเลยหนังจีนเขาจะต้องไปถ่ายบ้านเกิดคุณยายเพราะเขาจะทำเรื่องการให้กำเนิดก็ต้องไปอยุธยาไปที่โรงหล่องั้นฉากเปิดฉากปิดอยู่ที่อยุธยาก็ต้องไปเยี่ยมช้างอยู่ดีก็ชวนหลานช้างว่าเอ้ยเธอมาร่วมบุญและช้างก็จะเป็นคนที่ยกแผ่นทองที่คุณยายจะใส่เข้าไปในเตาหลอมถ้าช้างไม่กลัวความร้อนนะแต่ยังไงก็ตามบอกเด็กๆเลยว่าช้างจะมาร่วมแห่กับพวกเราด้วยแล้วก็มาถือทังก้ามาสั่นกระดิ่งนะคะมาออฟเฟอร์สโมกคือหมายถึงว่าการให้พรแบบวัชรยานก็คณะแม่ชีก็จะสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในขณะที่กลุ่มของรามาวัชรยานก็จะสวดมนต์โอมตาเลตุตาเลตุเรโสหะก็คุณแม่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่งดงามตอนนี้ก็มีคนส่งภาพเก่าๆขึ้นมาให้ดูเด็กบางคนที่แห่กับเราตอนนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวกันไปหมดแล้วล่ะค่ะก็งดงามดีอยากให้ทุกคนมานะคะก่อนที่จะหมดรายการวันนี้พี่ต่ออยากให้คุณแม่ทำอะไรอีก SKT ค่ะบ่ายโมงวันนี้ SKT ก็คือสมาธิบำบัดกับ
คนที่คิดสูตรนี้มาจริงเลยค่ะโปรเฟสเซอร์นะคะ อาจารย์สมพรนะคะสมาธิบำบัดคือ1เดือนจะมา1ครั้งและจะมาทุกวันพระพระที่3นะอันนี้ก็ต้องเป็นประชาสัมพันธ์หลักเลยใครที่นอนไม่ค่อยหลับใครที่เจ็บป่วยวันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราทุกคนเลยล่ะเพราะอาจารย์สมพรมาตรงกับวันพระนี้ซึ่งตรงกับspiritual trip เรื่องอะไรเนี่ยดัดตัวเองฮะหรือสีดัดตนใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้บ่ายโมงทานข้าวเสร็จมานอนภาวนาแล้วมาฝึก SKT สมาธิบำบัดอันนี้เนี่ยเขาให้ฝึกกันตั้งแต่ยังไม่ป่วยนะไม่ใช่ป่วยแล้วฝึกพวกนอนไม่หลับพวกกระสับกระส่ายจิตไม่นิ่งเนี่ยค่ะมาเลยค่ะบ่ายโมงมาทานข้าวกลางวันด้วยกันก็ได้แล้วก็เข้าสู่สมาธิบำบัดที่ธรรมศาลาค่ะแล้วก็เชิญมาปฏิบัติธรรมวันนี้จะมีผู้ปฏิบัติธรรมถ้าลงทะเบียนได้เร็วก็อยากให้ผู้ปฏิบัติธรรมเรียนเลยนะคะแล้วพอ4โมงจบกลุ่มปฏิบัติธรรมก็จะได้ออกมาโยคะตามปกติคือคุณแม่พยายามคือหลักการของเราก็คือเสถียรมีอะไรในทุกเดือนมันชัดขึ้นละนี่ใครมาช่วงไหนก็เข้ามาได้เลย free of charge ค่ะอันนี้เป็นนวัตธรรมของเราไม่คือใครจะทำบุญหรือไม่ทำบุญคุณแม่ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักแต่คุณแม่มองว่าพวกเราก็แก่อาจารย์สมพรก็แก่แล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันระบวกกันมันเกิดพลังเยอะเราก็อยากให้ทุกคนได้มาแชร์นะคะมาแบ่งปันมาดูแลกันมาแคร์เลสเปคคือเคารพกันชีวิตเราก็ตายอยู่ทุกวันเนาะยิ้มหน่อยพับดอกบัวแล้วไม่ใช่เหรออันนี้ใครพับกลุ่มพวกเราพับหรือเปล่าลูกอ้าวตายเหรอแม่ฉันจะชมทีเดียวอ่ะในคานเอาดอกบัวให้คุณแม่สิคุณแม่จะสอนให้ค่ะเนี่ยดูสิคะที่นี่นะคะเขาสอนพับดอกบัวทุกวันถ้าท่านอยากจะมานะคะตอนพับจิตนิ่งแล้วพอนิ่งแล้วเป็นไงคะก็ตอนก็มีสมาธินิดนึงโอ้ขอโทษทีพูดไทยไม่ค่อยชัดนี่เป็นคนไทยมั้ยเป็นคนไทยค่ะคนไทยแต่ว่ามีผสมนิดนึงอ๋อไม่เป็นไรที่คุณแม่จะถามไม่เป็นไรนะพูดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรคุณแม่จะเปลี่ยนคำถามให้ง่ายขึ้นคุณพอใจไหมก็พอใจแล้วค่ะเนี่ยแค่พอใจดอกบัวงามและงอกงามจบเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการไม่เห็นต้องเอามาสวยแข่งกับคนนี้เลยเนี่ยอุ้ยเขาภาพสวยทำไมหนูไม่สวยอย่างนี้อีเนี่ยจมเนี่ยนะของเราเนี่ยค่ะเราพอใจกับมันไหมคะเนี่ยค่ะงอกงามขอให้คุณมีความงอกงามคุณยอมรับสิ่งที่คุณทำไปทีละนิดและทำไปเรื่อยๆอีกหน่อยคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบพระคุณนะคะขอให้พับเพื่อให้ดูว่ามันงอกงามเช่นนี้อนุโมทนาค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะจ้ะสาธุคุณพัชรี1กิโลนะคะกระปุกออมสิน1กิโลคุณกระปุกออมสินได้เลยค่ะคือตอนนี้เราก็ได้จากท่านเนี่ยแหละค่ะคนละกิโล2กิโลมีไปจนถึง1,000กิโลคุณแม่ยินดีหมดแหละเพราะเราใช้กันเป็น 30,000 กิโลอ่ะเพราะว่าบอลมันองค์ใหญ่มากค่ะแล้วเมื่อวานนี้พอเขาเอาองค์9นิ้วมาให้ดูแล้วคนลุกเนาะฝีมือคนไทยนี่พูดจริงไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยค่ะคนไทยนี่ที่สุดถ้ากตัญญูกับอะไรก็ที่สุดอ่ะคนไทยเนี่ยงดงามด้วยความกตัญญูงานออกมาสวยงามมากเลยค่ะนั้นวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะตั้ง700 800โอ้สาธุดูมีคนบอกว่าทำไมคุณแม่ต้องยกมือไหว้ทุกคนเพราะคุณแม่จำได้ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรชั่วเลยท่านคบคุณแม่ได้เรื่องนี้ตลอดเวลาที่เราคุยกันคุณแม่ไม่ได้ชวนทำอะไรผิดเลยแล้วคุณแม่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการงมงายไม่ส่งเสริมให้การทรงเจ้าบวงสรวงดูหมอใหม่ชีวิตเปลี่ยนได้ทุกคนมีแสงสว่างแห่งปัญญาทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการบรรลุธรรมที่คุณแม่บอกว่าโอ้ขอบพระคุณก็ขอบพระคุณการบรรลุธรรมของทุกคนคุณแม่ก็บรรลุธรรมได้คุณก็บรรลุธรรมได้ถ้าเราบรรลุธรรมได้ทุกคนบรรลุธรรมได้เราจะมาเกลียดกันทำไมคะทำไมเราต้องมาเกลียดกันคะฉันวันนี้นะคะใครอยากส่งใจมาตอนที่คุณแม่ถวายดอกไม้เดี๋ยวคุณแม่จะลองดูก่อนว่า
ทีมแม่ชีนันทวรรณกับพี่ต่อมองว่ายังไงถ้าสมมติว่าวันนี้ก็มีกลุ่ม mindfulness จะมันจะเลยเวลาพิจารณาอาหารน่าจะขึ้นไปเลยก็เดี๋ยวคุณแม่ทำให้แล้วกันเนาะเชิญก็ได้หายใจลึกๆพวกเธอก็ไปกินข้าวนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าในทุกคำข้าวของเราอาหารจะเป็นทิพย์ถ้าจิตของเราไม่ขุ่นมัวอย่ากินอาหารตามความอยากได้ข่าวว่าเมื่อวานอร่อยอร่อยแล้วราคามากฉันละงงเดี๋ยวค่อยประชุมนะฮะงงนิดหน่อยกำลังจะหล่อพระอริยะธาราทำกรรมสดิบดีการละราคะของเราคือการหล่อใจเรากินอาหารอร่อยยังไม่พ้นราคะแต่กินให้เป็นทิพย์คือกินอย่างจิตที่ละราคะได้เห็นไหมนักบวชอาหารมื้อนี้จะมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ก็ต่อเมื่อผู้กินหรือผู้บวชกินแล้วต้องละราคะไม่ใช่กินแล้วสะสมราคะนี่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะยังกบฏนะปนเปอร์ไม่ได้เราต้องขัดเกลาการปนเปอร์ออกไปเพื่อมีความอะไรคะบริสุทธิ์ตั้งมั่นอาหารของคนก็จะเป็นอาหารทิพย์เลยได้อานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ทันทีมะเราอย่าปล่อยให้คือถ้าปฏิบัติธรรมที่ดีหนึ่งเป็นไปเพื่อวิเวกการปฏิบัติธรรมนะอ้าวคณะไม่ฉีเป็นไปเพื่อวิเวกคือสงัดวิเวกวิราคะละราคะได้สองแล้วนะสามนิโรธะพ้นทุกข์ได้สี่ปฏินิสักขะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นสละทิ้งตัวตนสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นสี่อย่างนี้วิเวกวิราคะนิโรธะปฏินิสักขะถ้าทำอย่างนี้ได้คุณนิพพานได้ค่ะนี่คือการเดินทางของเรานะคะพบกันในวันพรุ่งนี้รายการธรรมสวัสดีไลฟ์เราจะนำภาพที่ตัดต่อจากการเดินทางทั้งหมดในแต่ละอาทิตย์มาให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและวันที่25 9 นาฬิการายการธรรมสวัสดีไลฟ์จะถ่ายทอดการทำงานของเรานะคะมาคุยกับรูปช้างอันแสนน่ารักแล้วก็เดินทางไปด้วยกันดีๆอย่างมีสติปัญญานะคะคุณแม่ขออนุโมทนาต่อการสละแรงงานเวลาและพลังงานของพวกเราทุกคนที่จะนำธรรมะออกไปสู่หัวใจของผู้คนหล่อใจแม่หลอมใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์นำธรรมะกลับไปสู่หัวใจของผู้คนให้มีชีวิตสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญ